าสาสมัครสาวหนุ่มตะลุ่มบอนได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอยู่ที่บ้านดักตะออกใหญ่แขวงเสกองโดยการนำพาของปริญญาเอกตุลาวันวงไซเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเสกองและทานห่วงวันทันห้องเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มคอมมูนิตโฮจิมินห์แขวงกวางนามได้ลงเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ยากอยู่บ้านดักตะออกใหญ่เมืองดักจึงแขวงเสกองเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเครื่องนุ่งห่มเครื่องใส่ครัวเฮือนปืมเขียนให้กับนักเรียนจำนวน150น้องรวมมูลค่า100ล้านดงพร้อมนี้ยังได้มีการกวดพยาธิให้กับพ่อแม่ประชาชนบ้านดังกล่าวตื่มอีกในโอกาสนี้ท่านไส้แคนวิวพรมเงยในบ้านบ้านดักตะออกใหญ่ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการมาช่วยเหลือของคณะอาสาสมัครสนุมตะลุมบอนแขวงเสกงและคณะสนุมคอมมูนิตโฮจิมินห์แขวงกวางนามพร้อมทั้งรายงานสภาพรวมของบ้านโดยย่อให้ทราบตื่มอีก